วัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush นะครับพอๆนี่ลูฟี่ผมต่อยรัวแล้วผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสาวกชาวเกม One Piece กันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวถึงตัวละครนะครับที่ผมว่าเพื่อนๆควรจะมีติด ID ไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบเอามาทำซับก็ได้นะครับแล้วก็เอามาเล่นก็ได้นะครับผมตัวละครที่โหดมาก1ตัวนะครับไปชมกันเลยดีกว่านั่นก็คือบุกถล่มโอนิงาชิมะมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่ารีวิวแบบตัวไก่อะนะตัวไก่มากนะครับแต่ตอนนี้ผมเลเวล100นั่นเองนี่นะครับเป็นร่างที่แบบว่าไปสู้กับไคโดนั่นเองนะครับนี่เดินเป็นไงเออนี่เดินแล้วอ่ะเดินโคตรเท่ครับนี่ย่ะโอ้โหเป็นท่าเอกลักษณ์นะครับผมท่ามือเขาจะติดหาคีด้วยนะครับตัวละครนี้เป็นตัวที่โคตรถึกนะครับถ้าคุณเล่นเป็นนะครับผมนะสกิลแรกของเขานะครับมาดูสกิลดีกว่าแล้วมาริวโอนะครับท่านี้จะต่อยแล้วก็ลดบัฟศัตรูนะครับพลังโจมตีก็ถือว่าโอเคนะครับลดบัฟพลังโจมตีโรเจอร์บัฟมาแค่ไหนก็ตบได้นะครับผมซึ่งท่านี้ถ้าผนวกนะครับกับการที่ตัวเขาเป็นสายโล่ถึกนะครับโรเจอร์ตีไม่เข้าเลยนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่จะเล่นง่ายๆนะครับต้องอาศัยการลดบัฟศัตรูด้วยนะครับผมท่าที่2หมัดปืนอินทรีย์ยางยืดนะฮะอัตราความเสียหายจะเปลี่ยนไปตามพลังชีวิตของศัตรูนั่นเองนะครับผมก็คือศัตรูมีเลือดเท่าไหร่นะครับก็พลังชีวิตสูงสุด 6% ของความเสียหายนะครับก็อันนี้คงเข้าใจนะครับคือเวลาต่อยมันก็คือลดเรียกว่าพลังโจมตีศัตรู 6% นั่นเองนะครับปั๊บๆนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ไม่ต้องเน้นพลังโจมตีนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องใส่แอคแท็กเลยนะครับเนี่ยผมไม่ใส่แอคแท็กนะครับไม่ใส่เลยนะต่อยธรรมดาก็คือแบบแม่งเฉยๆนะครับคือเป็นตัวไม่ต้องใส่แอคแท็กอ่ะเดี๋ยวคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวนะคุณสมบัติก็คือโจมตีศัตรูด้วยสกิล1นะครับก็จะลดคูลดาวน์ศัตรูด้วย 15% อันนี้โคตรเจ๋งเลยนะคือแบบมันลดคูลดาวน์ศัตรูอ่ะนะความเสียหายได้ลดลง 30% นะครับและแอทแทคเกอร์ 20% ก็คือเป็นตามสไตล์สายโล่นะครับและสามารถบัฟพลังป้องกันด้วยเพิ่มขึ้น 3% ครับสูงสุดถึง 50% นะครับอันนี้ถือว่าจะทำให้ถึกโคตรนะก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวผมไปไต่แรงเพื่อนๆได้ชมดีกว่าไปชมโอ้โหเจอกับตันคิด2ตัวครับเพื่อนๆตานี้นะครับแล้วก็มีบิ๊กมัมด้วยนะครับบิ๊กมัมชอบมาหล่อยธงนะครับผมยังไงเราก็ต้องระวังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันกลางให้เพื่อนกันนะครับไม่โดนปะโถวิงมัมกลัวเรานะครับวิงมัมกลัวเราไม่ช็อตนะครับตรงกลางโอ้โหตรงกลางจะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยเบาเดี๋ยวเราไปตรงกลางก่อนนี่ไงรถบัฟไปดีแตกแล้วเฮ้ยรอว่ะเอ้าโดนอะไรอ่ะทำไมอ่ะเอ้าโดนอะไรอ่ะเพื่อนโดนก๊อตเหรอวะตอนไหนเนี่ยโอ้นี่เนี่ยโอ้แตกว่ะโดนอะไรวะเพื่อนคือแบบมันบั๊กอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก๊อตมันอยู่ไหนเนี่ยหาก่อนอยู่นู่นเหรออู๋มันยิงโดนผมขนาดนั้นเลยเหรอคล้องใจอ่ะนี่คิดแตกไหมโอเคเร็วชุดนี้ยันนี่เร็วนั่นแหละเอ้ยมีข้าวเว้ย
ผมชาร์จนะครับตรงนี้ผมชาร์จเพื่อให้เขาใช้สกิลนะครับไม่หยีแตกไปเลยห้าธงไปห้าธงไปผมเข้าไปแล้วห้าธงไปโอเคไอ้ไงโอ้อะไรวะเนี่ยตายอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยอย่าพึ่งอย่า2 1 0เพื่อนแบบมันเล่นยากนะมันเล่นยากอยู่นะเอาละครับก็คือต้องอธิบายเพื่อนนะครับก็คือตอนนี้แรงอ่ะมันตึงมากนะครับผมไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของในส่วนของลูฟี่ออกมาได้ขนาดนั้นนะครับโอ้โหโอ้โหผมโดนตัดเลือดแล้วอ่ะยิ้วยิ้วแตกไปดิโอเคนะครับก็มาเล่นอีเวนต์แทนนะครับผมขออภัยเพื่อนด้วยนะครับมีออโต้คิกอ่ะถ้ามีออโต้คิกเราขอได้ไหมขอเลือดได้ไหมสวยโหมดนี้ถ้าเกิดเราถึกมากๆก็ใครก็ตีเราไม่เข้านะครับขอเลือดก่อน เอ้ยทำเพื่อนเราอะทำเพื่อนเราอะโอ้ยกระเด็นกอดจะดอสอีกเหรอโอ้ยเนี่ยครับเราจะตายยากมากๆนะครับตอนนี้จังหวะนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะ เล็งไปที่ไหนเพื่อนไอ้แหน่นี่แหน่โอเคครับโคตรถึกเลยจังหวะนี้ 5,000 แล้วเอาดิฮิวฟิวปิวปิวปิวนี่ไงปิวปิวอัดผมเข้า8นะครับตอนนี้รับรุจิถ้าไม่ตายแล้วโอ้แต่เขามีรอเดี๋ยวโอ้โหอุ้ยรอไม่ไหววะรอสองตัวไม่ไหววะผมจะเด้งเลื่อนไม่ได้เนี่ยเอาละขอแต้มแกไปละกันเนาะข้ารอก่อนลดบัฟมันก่อนเนี่ยครับเขาจะถึกมากนะครับถ้าเราแบบว่ากดสกิลโดนนะครับผมสวยหนวดดำอย่าตายด้วยเดี๋ยวนะครับหาจังหวะก่อนนี่แน่นี่แน่ดิคูดาว50เลยนะคูดาวเละเริ่มเยอะมากนะครับโอ้ยสวยนะครับไปครับผมตาที่สองนี่ไม่ต้องเดินนะครับติดกดกระโดดเอานะจุดตัวนี้จะมีข้อเสียคือตอนแรกเนี่ยมันก็จะแบบว่ายังไม่ถึกนะครับยังไม่ถึกโดนใครบ้างเนี่ยโอ้เนี่ยครับทีพีซีโร่อัดเราเยอะอยู่นะครับนี่เราต้องบัฟตัวเองก่อนลงมาก่อนนะครับ
ต้นเกมมันจะเราจะยังไม่เก่งมากนะครับนี่หลบก่อนรอสกิลก่อนรอสกิลก่อนหลบเอ้ยมันหลบที่เดียวกันทำไมล่ะ ตายหมู่นะเว้ยหลบที่เดียวกันเนี่ยอ้าวโรเจอร์เนี่ยครับค่ะเฮ้ยโอ้แย่งลัดอ้าวเสร็จเลยโอ้โหแรงลบก่อนไม่ไหวขอเลื่อนหน่อยไม่ได้เอ้ยไปอัพโจมตีมาเถอะโหอัดผม12ครับเพื่อนนี่แหละหลบเพอร์เฟกต์ไอ้รอนี่มันยุ่งกับผมจังเว้ยเฮ้ยไม่โดนใครเลยเข้ามาให้โดนหน่อยโถโอ้ยคะแนนสูสีมากครับแต่ผมโดนตัดเลือดผมต้องหายตัดเลือดก่อนเฮ้ยลองโดนตัดเลือดด้วยอ่ะมึงเป็นคนใช้ตัดเลือดมึงโดนตัดเลือดแท้ แต้มผมน้อยนะอย่ามายืนกับผมโอ้โหโรเจอร์โหดไปปะเนี่ยรู้แบบจะแพ้ตัวเองเนี่ยลงมากันลบกันขอบัฟโอ้โหโดนดิหายตัดเลือดก็มาโดนใบคอสซ้ำกำซัดเหมือนประเทศไทยตอนนี้นะครับผม อะไรอ่ะมันไม่เดินนะนี่แหละจะโดนใบแล้วนะโอ้โหโดนใบอีกแล้วผมจะเอาเลือดครับตอนนี้จังหวะนี้ผมจะเอาเลือดเออนี่เอาเลือดได้เลือดเลยเป็นไง oh, no. เหมือนเขาดอดแล้วเอาแตกไปแล้วเหรอโชว์ธรรมดาน้องดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาใครวะจะงงอ้าวเล่นแง่เล่นแง่กับผมเล่นแง่กับผมแล้วโหคะแนนตาม 9,000 เลยเหรอคะแนนตาม 9,000 เลยเหรอคะแนนตาม 9,000 เลยเหรอไม่เนี่ยผมเอาคือสัก 5,000 มาเฮ้ยมันใบ้อีกแล้วอะอะไรนักหนาวะโอ้ย5 4 3 2นี่แหละโหเอ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งน้อยเลยว่ะเพื่อนเอาละครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับจริงผมพยายามไต่แรงแล้วนะครับคือตอนนี้แรงมันอะคะแนนผมมา 12,000 นะครับเพื่อนๆการที่จะใช้ริวโอเนี่ยมันค่อนข้างตึงเหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่าไต่ได้ไหมไต่ได้นะครับแต่ว่าทีมต้องแข็งมากนะครับทีมต้องแข็งมากคือผมพยายามเล่นแล้วมันค่อนข้างตึงอะนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนรู้ว่าตัวละครนี้มีวิธีการเล่นแบบไหนนะครับแล้วก็เหรียญควรจะใส่แบบไหนเหรียญใส่สายโล่ไปเลยนะครับให้ถึกที่สุดนะครับผมเหรียญใส่สายโล่ไปเลยนะครับแล้วก็พยายามแบบว่าอยู่ในธงนะครับตัวนี้ต้องอยู่ในธงแล้วก็บัฟดีเฟนซ์มาก่อนนะครับมันถึงจะถึกนะครับถ้าตอนแรกมาเนี่ยไม่ค่อยถึกนะครับเอาแรกมายังไม่ค่อยถึกแล้วก็ต้องยืนนานๆบัฟดีเฟนซ์มาแล้วถึงจะถึกนะครับส่วนแท็กที่ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆผมใช้คู่กับโรเจอร์นะครับก็คือน่าจะมีแท็กแกนไลน์นะครับแล้วก็กลุ่มหมกฟางนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถทำโซออนได้ทำเลยครับเป็นโซออนแกนไลน์ไปเลยนะครับผมตัวนี้จะโคตรเก่งนะโคตรถึกเลยนะครับก็ผมจะมาแนะนำประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูฟี่ริโอนะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้มีวิธีการเล่นแบบไหนสนุกสนุกเม้นมาได้นะครับผมนะฮะอย่าคาดหวังกับตัวนี้มากนะครับว่ามันจะล้ม EX ได้ทุกตัวนะครับมันเก่งแต่ว่ามันต้องบัฟตัวเองก่อนนะครับใช้สกิลเพย์เยอะมากเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวตัวไหนอีกนะครับติดตามกันกดติดตามไว้นะจ้ากันผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ